วิธีขอวีซ่าแคนาดาออนไลน์แบบใหม่ IRCC Portal จบในตอนเดียวท่องเที่ยวและเยี่ยมเยียน IRCC Portal เนี่ยคือเป็นระบบใหม่ที่ทางการเขาเพิ่งจะเริ่มใช้แล้วก็มันจะต่างจากของเดิมตรงที่ว่าของเดิมคือเราอาจจะต้องมีการดาวน์โหลดใบสมัครที่เป็น PDF มากรอกเสร็จแล้วก็จะต้องอัปโหลดกลับเข้าไปซึ่งก็น่าจะเหมาะกับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เพราะว่าทำทางมือถือไม่ได้แต่ว่า IRCC Portal เนี่ยคือหมายความว่าทำทางมือถือก็ได้ตลอดทั้งกระบวนการฉะนั้นก็เหมาะกับคนที่ชอบใช้มือถือสรุปว่าใช้ได้ทั้งระบบเก่าและระบบใหม่แล้วแต่ใครจะถนัดเลือกนี่คือหน้าเว็บไซต์ที่จะใช้ครั้งนี้เป็นเว็บไซต์ของ VFS Global ของแคนาดาเดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอหรือเพื่อนๆอาจจะค้นใน Google คำว่า VFS Canada Thailand แล้วก็ตรงนี้เลยตามหน้าจอนะครับซึ่งพอเราเข้ามาหน้าแรกปุ๊บให้เลือกเมนูสมัครขอวีซ่าแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมีจำแนกประเภทวีซ่าจิ้มสีส้มนี้ก็คือขยายขึ้นมาได้เริ่มต้นการสมัครอะไรเงี้ยคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้ที่อ๊อฟจะต้องพูดให้เพื่อนๆได้รับทราบก่อนเพราะว่าหน้าเว็บของ VFS เนี่ยณวันที่อ๊อฟพูดวิดีโอนี้เนี่ยไม่มีคำว่า IRCC Portal เลยแม้แต่คำเดียวคือทางการเขายังใช้2ระบบอยู่ซึ่งใครที่คุ้นเคยกับระบบเก่าอยู่แล้วเนี่ยหรือรู้จักระบบเก่าก็ไปตามขั้นตอนเจอระบบเก่าเลยไม่มีปัญหาอะไรแต่ระบบใหม่นี่คือหายังไงแล้วก็มีขั้นตอนหนึ่งที่จะมี choice ให้เลือกว่าเราต้องการสมัครจุดประสงค์อะไรที่จะเข้าแคนาดาซึ่งไม่มี choice ไหนตรงเลยอ๊อฟก็เลยได้อีเมลไปสอบถามดูครับอ๊อฟขออธิบายตรงนี้ก่อนต้องเข้าใจตรงกันว่าหน้าเว็บของ VFS นะวันที่อ๊อฟพูดนี้ไม่มีลิงก์แล้วก็ในเว็บทางการแคนาดาเองก็ไม่มีลิงก์ไป IRCC Portal เลยเหมือนกับเขาซ่อนหรือยังไงแต่อนาคตเขาอาจจะโผล่มาให้เห็นชัดเจนก็เป็นไปได้อันนี้คืออีเมลที่อ๊อฟสอบถามอยากจะทราบว่าขอวีซ่าผ่านทางระบบใหม่ IRCC Portal ต้องเข้าตรงไหนของหน้าเว็บ VFS ครับหาไม่เจอจริงๆแล้วก็คำตอบที่1คือเขาก็ให้ลิงก์นี้มาซึ่งก็เป็นลิงก์อันเดียวกับที่อยู่ในหน้าเว็บของ VFS อยู่แล้วอ๊อฟก็เลยได้ตอบกลับไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็แปะลิงก์ของหน้าสมัคร IRCC Portal ไปแล้วเขาก็ตอบกลับมาว่ามันจะมีอยู่ตรงนึงเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูเป็น choice ให้เลือกเขาบอกว่าหากตอบคำถามแล้วอันนี้นะเว็บไซต์จะพาไปที่หน้า IRCC Portal ยกเว้นเลือก none of the above ที่อ๊อฟเล่าให้ฟังไงคำตอบที่ให้เลือกเนี่ยมันไม่มีอันไหนตรงกับท่องเที่ยวและเยี่ยมเยียนเลยอ๊อฟก็เลยจะต้องเลือก none of the above ก็คือไม่มีอันไหนตรงเลยนะประกบแล้วเราต้องเลือกอื่นๆที่ไม่ใช่ไอ้ none of the aboveถึงจะไปเจอ IRCC Portal อันนี้ต้องจำเอาไว้ทีนี้มันไม่มีตัวเลือกที่ตรงเลยอ๊อฟก็เลยถามกลับไปอ๊อฟก็ยกตัวอย่างถ้าจะไปเยี่ยมแฟนเฉยๆคืออันนี้หมายถึงท่องเที่ยวด้วยนะต้องเลือกอันไหนล่ะครับมันไม่มีอันไหนตรงเลยกลัวเลือกผิดซึ่งมันมีหลายช้อยอ๊อฟก็เลือกก๊อปมาแค่2อันที่มันน่าจะใกล้เคียง to unite with a family member ไปเยี่ยมครอบครัวหรือเยี่ยมแฟนไม่ใช่ครอบครัวท่องเที่ยวไม่ใช่ครอบครัว to visit on business ก็คือจะไปเกี่ยวกับทางธุรกิจเหรอก็ไม่ใช่ตรงกับท่องเที่ยวเยี่ยมเยียนอีกให้เขาตอบปรากฏว่าเขาก็ตอบว่าไม่สามารถเลือกคำตอบให้ผู้สมัครได้เพราะอาจส่งผลต่อการพิจารณาวีซ่าโอเคอันนี้เพื่อนๆต้องรับทราบนะครับว่าถ้าจะสมัครผ่านทาง IRCC Portal เนี่ยเราจะในขั้นตอนของเราเนี่ยจะเลือกคำตอบที่มันไม่ได้ตรงกับท่องเที่ยวเยี่ยมเยียนเลยเพื่อจะไปหน้า IRCC Portal ซึ่งเขาก็บอกแล้วว่าเราต้องยอมรับความเสี่ยงตรงนี้ว่าเขาเองก็เลือกให้เราไม่ได้ไงซึ่งอาจส่งผลต่อการพิจารณาวีซ่าฉะนั้นก็รับความเสี่ยงเอาเองนะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูแต่ในความคิดเห็นส่วนตัวนะไม่ได้บอกว่าถูกคือมันคงไม่ได้มีผลอะไรหรอกนะเพราะว่าพอไปหน้า IRCC Portal แล้วก็คือเหมือนเราสมัครปกตินั่นแหละไม่รู้ว่าไอ้เลือกเนี่ยมันจะให้เลือกทำไมกลับมาที่หน้าของ VFS นะครับอ๊อฟจะขอเข้าผ่านทางหน้าเว็บตรงนี้เพราะว่าจะได้ดูเป็นทางการนิดนึงนะแต่อ๊อฟจะมีแปะลิงก์ตรงเอาไว้ใต้วิดีโอด้วยก็คือจะมีเข้าแบบสั้นกับแบบยาวนะสั้นก็คือเข้าไปไม่เท่าไหร่เจอเลยก็คือเผื่อไว้ก่อนเผื่อมันเปลี่ยนลิงก์หรืออะไรเอาแบบสั้นก่อนก็คือที่ข้อ2เนี่ยเริ่มต้นการสมัครใช่ไหมแล้วก็เลือกที่แบบคำขอวีซ่าพอจิ้มมาเนี่ยให้เลือกคำว่า an application package แล้วก็เลือกที่เนี่ย immigrant visit work or study เนี่ยมันมีคำว่า visit อยู่ไงเสร็จแล้วก็what are you applying for เนี่ยเราเลือกตรงนี้ไปแล้วนะให้เลือกซ้ำอะไรหลายรอบเนี่ย to visit or transit through Canada visit คือท่องเที่ยวกับเยี่ยมเยียนก็ถือเป็น visit เหมือนกัน select application package ก็คือ visitor visa temporary resident visa โอเคแล้วก็ get the application package เนี่ยตรงนี้แหละที่จะเป็นตัวที่จะต้องเลือกนะลองดูคำตอบเอาละกันเอาพูดไปแล้วเนี่ยสองข้อแรกเนี่ยตรงที่สุดละที่เหลือเนี่ยอันแรกก็ไปเยี่ยมครอบครัวอันที่สองจุดประสงค์ธุรกิจมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่อันนี้งานศพอันนี้ก็ลูกเรืออันนี้ก็เกี่ยวกับการทูตอันนี้ก็ไปกับครอบครัวที่อะไรเกี่ยวกับการทูตอันนี้ก็อะไรเกี่ยวกับยูเครนอันนี้อันถัดไปก็เกี่ยวกับยูเครนและอันสุดท้ายคือไม่มีอันไหนตรงเลยถ้าเราเลือก none of the above คือจะไประบบเก่าทันทีนะถ้างั้นใครจะเอา IRCC Portal ห้ามเลือกอันสุดท้ายให้เลือกมันใกล้เคียงอยู่2อันเนี้ยสมมติออฟเลือก to visit on business ก็กดปุ่มสีน้ำเงินปุ๊บนี่ไงมันจะมีคำนี้อยู่ด้วย business visitor include business meeting special event ซึ่งมันดูเหมือนไม่น่าจะตรงใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราเลือกเป็นเนี่ยอันแรกปุ๊บ family member ปุ๊บนี่ไง join family member who is in Canada ก็ท่องเที่ยวเยี่ยมเยียนเยี่ยมแฟนอะไรก็ไม่ใช่ family member ถูกไหมฉะนั้นในตัวอย่างออฟจะเลือกอันนี้ละกัน visit on business อย่างที่บอกนะครับต้องรับความเสี่ยงเอาอันนี้ออฟจะเข้าแบบยาวบ้างนะก็เลือกที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองผู้ลี้ภัยและพลเมืองแห่งประเทศแคนาดาแบบยาวเสร็จแล้วเราเลื่อนลงมาเลือกนี้เลย to file an application form ออกก็ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะก็เจอหน้าเดียวกัน an application package แล้วก็เหมือนเมื่อกี้โอเคสรุปว่าส่วนตัวนะความคิดเห็นส่วนตัวจะเลือกอันนี้ visit on business พอหน้าถัดไปปุ๊บเลื่อนข้างล่าง yes I qualify as a business visitor เพราะว่าถ้าเรามาเลือกอันแรกเนี่ย family member ปุ๊บเนี่ย yes I want to unite with a family member ก็ดูไม่ค่อยตรงนะยกเว้นใครมาเยี่ยมญาติก็อาจจะเป็นอันแรก family member ก็เป็นไปได้โอเคพอเรากดไปแล้วปุ๊บปุ่มสีเขียวเลยมี IRCC Portal โผล่มาแล้วตรงนี้เห็นไหมนั่นแหละห้ามเลือกอันสุดท้ายนะถ้าจะสมัครผ่าน IRCC Portal นะต้องเลือกเป็นอันแรกหรืออันที่2เท่านั้นครับก็คือขออภัยเพราะว่ามันอาจจะยาวตั้งแต่ต้นเพราะว่าจะต้องมาทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนพอมาตรงนี้จะเป็นขั้นตอนต่างๆนะสรุปขั้นตอนการสมัครผ่าน IRCC Portal เลยก็คือก็สมัครก่อนเสร็จแล้วก็กรอกฟอร์มและอัปโหลดเอกสารซึ่งการกรอกฟอร์มเนี่ยเป็นออนไลน์ทั้งหมดไม่เหมือนรุ่นเก่าอย่างที่บอกต้องโหลด PDF จากหน้าเว็บเสร็จแล้วมากรอกเสร็จแล้วก็อัปโหลดกลับเข้าไปอันนี้กรอกผ่านทางมือถือเลยแล้วก็พอกรอกหมดปุ๊บซึ่งมันเยอะอยู่เหมือนกันนะเสร็จแล้วก็อัปโหลดเอกสารด้วยแล้วก็จ่ายค่าวีซ่าแล้วก็ที่ในนี้ไม่ได้บอกไว้ก็คือพอเราจ่ายค่าวีซ่าปุ๊บเราก็จะต้องนัดหมายกับทางเว็บไซต์ของ VFS เพื่อที่จะไปเก็บลายนิ้วมือซึ่งจะต้องใช้รหัส IRCC numberที่ได้หลังจากที่จ่ายค่าวีซ่าเนี่ยเอาไปเพื่อการนัดหมายฉะนั้นเราจะไม่สามารถนัดก่อนได้แต่ก็ไม่ต้องรีบนัดหรอกเพราะว่าคิวมันว่างเยอะอยู่แล้วเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลยนี่ need an IRCC portal account sign up and apply สีน้ำเงินนี้แล้วก็อันนี้คือก็กดปุ่มอันแรกเนี่ยก็คือสมัคร visitor visa ให้กับตัวเองอันที่2สมัครให้คนอื่นอันที่3สมัครให้ทั้งตัวเองและคนอื่นก็ถ้ามาหลายคนก็คงต้องเลือกเป็นอันสุดท้ายละมั้งทีนี้เราจะเลือกอันแรกอันนี้คือเรามีใบสมัครอะไรที่อยู่ในกระบวนการหรือไม่ก็โน่เลยไม่มีแล้วก็ตรงนี้คือจะใช้เวลาตัดสินประมาณ 14-30 วันทำการโอเคนะก็ get an IRCC portal account สีน้ำเงินครับอันนี้คือเราเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครแล้วซึ่งเดี๋ยวพวกลิงก์ต่างๆจะแปะเอาไว้ใต้วิดีโอคือที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้เพื่อนๆได้รับทราบก่อนว่ามันไม่มี choiceที่ตรงกับท่องเที่ยวและเยี่ยมเยียนให้เลือกนะเราก็ต้องรับตรงนี้ก่อนเพราะอันนี้ออฟเลือกมาแบบ visit on business ออฟเลือกมาแบบนี้แต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วก็ต้องทำได้อยู่แล้วเพราะว่าเอาแปะลิงก์ไว้นี่เราสามารถเข้าลิงก์ตรงมาตรงนี้ได้โดยไม่ต้องผ่านไอตัวเลือกพวกนั้นเลยฉะนั้นสามารถทำได้อยู่แล้วออฟคิดว่านะโอเคเริ่มต้นเราจะต้อง generate เอาไอ invitation code ก่อนอันนี้คือเขาได้ generateตัว invitation code แล้วก็คืออันนี้แหละแล้วก็กด copy to clipboard เลยคือโค้ดนี้นะเสร็จแล้วก็กดปุ่มสีฟ้านี่ continue to the IRCC portal sign up page ตรงนี้เพื่อนๆจะต้องสมัคร ID ก่อนก็คือตรงเนี้ยช่องแรกเนี่ย invite code เนี่ยก็คือไอ้ที่เราทำมาเมื่อกี้นี่แหละเสร็จแล้วก็ที่เหลือก็สมัครไปเลยอีเมลพาสเวิร์ดซึ่งพาสเวิร์ดเนี่ยจะต้องอย่างน้อย8ตัวอักษรแล้วก็อย่างมากไม่เกิน15ตัวอักษรจะต้องมีตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กนะแล้วก็มีสเปเชียลคาแรคเตอร์ด้วยก็คือพวกสี่เหลี่ยมเป็นต้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมในคีย์บอร์ดแล้วก็ตัวเลขรวมๆกันแล้วก็ชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไซน์อัพหลังจากที่กดไซน์อัพแล้วก็จะต้องมาเช็คอีเมลด้วยที่อีเมลอันเดียวกับที่เรากรอกไปแล้วก็จะต้องใช้โค้ดตรงนี้เลยแล้วก็จิ้มที่ลิงก์ในอีเมลแล้วก็ใช้โค้ดตรงนี้เอาไปแปะก็คือจบการสมัครนี่พอกดไซน์อัพปุ๊บก็คือหน้านี้จะเด้งมาก็แปะโค้ดที่บอกเมื่อกี้นี้เสร็จแล้วก็กดคอนเฟิร์มแล้วเราจะกลับมาที่หน้านี้เพื่อที่จะใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดที่เราตั้งไว้แล้วก็กด sign in เข้าไปหน้าต่อมาก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยแล้วกด I accept สีน้ำเงินแล้วก็ตรงนี้ก็คือหน้ารวมละว่ากรณีเราจะเช็คอะไรก็มาหน้านี้เลยหลังล็อกอินแล้วก็ให้เราเลือกตรงนี้ start an application แล้วก็คำนี้ apply for a visitor visa transit or study permit ก็คือจิ้มตรงนี้เลยเข้ามาแล้วก็คือให้เลื่อนมาข้างล่างแล้วก็ติ๊กตรงนี้เสร็จแล้วก็ start application โอเคเริ่มต้นการกรอกใบสมัครกันเลยอันนี้คือคุณต้องการสมัครมากกว่า1คนในครั้งเดียวกันหรือเปล่าก็สำหรับใครที่ไปเป็นกลุ่มนะฉะนั้นอันนี้อ๊อฟขอเลือก no ก็คือสมัครคนเดียวแล้วก็กด save and continue แต่ถ้าตอบ yes ขึ้นมาล่ะก็จะมีข้างล่างโผล่มาให้เลือกละอันนี้ก็ให้เลือกกลุ่มที่จะไปด้วยกันคือกลุ่มแบบไหนอันนี้ถ้าเกิดใครเป็นครอบครัวก็ family อยู่แล้วแต่อันอื่นไม่มีไหนตรงเลยเกิดเพื่อนๆไปด้วยกันนี่คือยังไงก็ถ้าเป็นอ๊อฟคงจะเลือกทัวร์กลุ่มละมั้งหรือ business group ดีแล้วก็ตั้งชื่อกลุ่มก็เอาตามคนหลักแล้วกันหรือไม่ก็ใส่ชื่อหมดเลยก็คือชื่อคนที่1เสร็จแล้วก็แอนชื่อคนที่2แล้วก็แอนอะไรอย่างนี้หน้านี้เราจะต้องเลือกจุดประสงค์ซึ่งเนี่ยเราก็มาเลือกตรงนี้ได้ใช่ไหมไอช่วงแรกๆที่อ๊อฟบอกว่าไม่มี choice ไหนตรงเลยเนี่ยจะถามทำไมไม่รู้นะเพราะเราจะมาเลือกตรงนี้อันแรกจะสมัครเพื่ออะไรก็ visitor visa แล้วก็อันนี้ทำไมคุณต้องการวีซ่าก็ถ้าเกิดว่าไปท่องเที่ยวก็นี่เลย to visit Canada as a tourist ถ้าเยี่ยมแฟนหรือเยี่ยมญาติห่างๆก็คือ to visit other family who are not listed above or friends มีคำว่า friends ด้วย less than 6 months ก็ไปเยี่ยมใครที่ไม่ได้อยู่ข้างบนอาจจะเป็นญาติห่างๆหรือเป็นเพื่อนน้อยกว่า6เดือนถ้าเป็นครอบครัวเลยญาติสนิทเลยพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาเลยเนี่ยก็อยู่ข้างบนลองดูอันนี้อ๊อฟขอเลือกเป็นเยี่ยมเยียนปกติเสร็จแล้วก็อธิบายเหตุผลแล้วก็จะต้องใส่วันที่ด้วยในการอธิบายเหตุผลก็เอาคร่าวๆแล้วก็วันที่จะถึงแคนาดาไม่ใช่วันออกจากไทยนะวันที่จะออกจากแคนาดาเสร็จแล้วก็อันนี้ UCI นี่ออปชั่นเฉยๆไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วก็ไปต่อแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างกด continue ต่อแล้วก็ตรงนี้คุณสมัครแทนคนอื่นหรือไม่ก็ no แล้วก็เอาข้อมูลตามพาสปอร์ตมากรอกเลยก็นามสกุลนะชื่อวันเกิดแล้วก็เพศแล้วก็ตรงนี้เลือกพาสปอร์ตนะเสร็จแล้วก็ชนิดของพาสปอร์ตก็regularก็ปกติแล้วก็ตรงนี้ไทยแลนด์แล้วก็หมายเลขพาสปอร์ตแล้วใส่หมายเลขพาสปอร์ตซ้ำอีกเสร็จแล้วก็วันที่ออกพาสปอร์ตเสร็จแล้วก็วันที่หมดอายุพาสปอร์ตเรื่องพาสปอร์ตเนี่ยแนะนำเลยใครจะขอวีซ่าแคนาดาเนี่ยถ้าให้ดีที่สุดนะไปทำใหม่แค่ความคิดเห็นส่วนตัวเพราะว่าวีซ่าที่ได้เนี่ยจะได้นานเท่าอายุพาสปอร์ตที่เหลือฉะนั้นถ้าใกล้หมดแล้วเนี่ยจะมาขอก็เสียของอ่ะสมมติพาสปอร์ตตอนนี้ได้10ปีอยู่ใช่ไหมก็เพิ่งทำมาปุ๊บมาขอถ้าเกิดผ่านขึ้นมาก็วันหมดอายุของวีซ่าก็10ปีเลยแต่อยู่ได้ครั้งละไม่เกิน6เดือนนะตรงนี้คุณมีกรีนการ์ดของอเมริกาหรือไม่ noตอนนี้คุณเคยมีวีซ่าวิซิเตอร์ของแคนาดาไม่เกิน10ปีที่ผ่านมาหรือไม่คือหมดอายุไปแล้วไม่เกิน10ปีหรือไม่คือถ้าใครมีก็ติ๊กใช่ไปนะแต่แล้วก็คุณมีวีซ่าอเมริกาอยู่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่คุณจะเดินทางเข้าแคนาดาทางอากาศหรือไม่ใช่ถ้าเพื่อนๆคนไหนตอนนี้นะมีวีซ่าอเมริกาที่ยังไม่หมดอายุหรือมีวีซ่าแคนาดาที่หมดอายุไปแล้วไม่เกิน10ปีเคยขอแล้วเคยผ่านแล้วก็หมดอายุแล้วแต่ไม่เกิน10ปีวีซ่าแคนาดาก็มาดูวิดีโอนี้ก็คือเราไม่ได้ต้องขอวิซิเตอร์วีซ่าใหม่แล้ว เรามาขอ ETA นี้แทนก็เข้าแคนาดาได้เดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้แต่ถ้าใครยังไม่เคยมีวีซ่าแคนาดาเลยวีซ่าอเมริกาก็ไม่มีก็มาดูวิดีโอนี้กันต่อก็คือจะต้องขอนั่นเองก็กรอกข้อมูลตามพาสปอร์ตกันต่อประเทศที่คุณเกิดก็ไทยแลนด์แล้วก็เมืองที่คุณเกิดก็เอาตามพาสปอร์ตเลยแล้วก็คุณเป็นพลเมืองมากกว่า1ประเทศหรือไม่ก็ no แล้วก็ประเทศที่คุณเป็นพลเมืองก็ไทยแลนด์เสร็จแล้วก็ใส่วันที่คุณเป็นพลเมืองของประเทศนี้ก็น่าจะเป็นวันเกิดนะแล้วก็ติ๊กตรงนี้ด้วยนะก็คือเป็นพลเมืองของประเทศนี้ตั้งแต่เกิดตรงนี้คือถามเรื่องบัตรประชาชนมีบัตรประชาชนไหมก็มีอยู่แล้วมีแล้วก็ใส่ข้อมูลบัตรประชาชนไปอันนี้เคยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลหรือไม่ถ้าใช่ถ้าเคยก็เนี่ยมาใส่ข้อมูลตรงนี้กดปุ่ม add เสร็จแล้วก็ใส่ไปชื่อกับนามสกุลของเดิมคือเลือกประเภทด้วยให้ถูกต้องเสร็จแล้วก็ชื่อนามสกุลของเดิมและไอ้ของเดิมเนี่ยเป็นก่อนแต่งงานหรือว่าเป็นชื่อครั้งก่อนหรืออะไรก็ติ๊กไปตรงนี้ก็ใส่ที่อยู่ก็ประเทศไทยแล้วก็ถนนไปจนถึงอำเภอเลยเสร็จแล้วก็อันนี้จังหวัดแล้วก็รหัสไปรษณีย์แล้วก็สถานที่ส่งเอกสารทางไปรษณีย์อันเดียวกับที่อยู่ที่บอกเมื่อกี้หรือไม่ก็ใช่คือที่อยู่นี้เอาที่อยู่ปัจจุบันนะไม่ได้ว่าที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือเปล่าอยู่คนละที่กันกับตามทะเบียนบ้านคือที่อยู่ปัจจุบันแล้วก็ตรงนี้คือแปลกๆนะ ให้ใส่ประเทศที่คุณอยู่ในช่วงไม่เกิน5 ปีที่ผ่านมาเฉพาะที่อยู่มากกว่า6 เดือนถ้าใครไม่เคยไปไหนเกิน6 เดือนเลยหรือไม่ได้ออกจากประเทศเลย ก็ต้องใส่นะก็เพราะว่ามันไม่ให้ไปต่อนี่ไง ก็ต้องกดปุ่ม add ตรงนี้ตามตัวอย่างเนี่ยจะเป็นกรณีคนที่ไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนเกิน6 เดือนเลยอยู่แต่ไทยคือไปต่างประเทศบ้างเล็กๆน้อยๆก็ไม่เกิน6 เดือนก็ถือว่าเข้าข่ายเดียวกันก็เลือกประเทศไทยเสร็จแล้วก็ตอนนี้เป็นซิติเซนคือพลเมืองแล้วก็สมมุติว่าอยู่ตั้งแต่เกิดเลยอันนี้ข้อมูลสมมุติแล้วตรงนี้คลิกด้วย this is where I currently live ตอนนี้คือที่ที่ฉันอยู่แล้วก็ save โอเคผ่านก็เอาตั้งแต่อยู่ตั้งแต่วันเกิดเลยอ่ะแล้วก็ไปต่ออันนี้จะถามว่าเราเคยเก็บลายนิ้วมือแล้วก็ถ่ายรูปตอนขอวีซ่าแคนาดามาก่อนหรือไม่ถ้าเพิ่งขอครั้งแรกเลยก็ต้องโนอยู่แล้วถ้าเกิดใครเคยขอแล้วอาจจะเคยไม่ผ่านในช่วงไม่เกิน10 ปีก็ติ๊กเป็น yes แล้วจะถามว่าคุณต้องการจะไปเก็บอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ ใครมันอยากจะเดินทางคือคนที่เคยเก็บแล้วเนี่ยหมายความว่าเขาก็จะต้องจ่ายค่าเก็บลายนิ้วมือ biometrics ไปแล้วด้วยนะซึ่งก็คือ85 Canadian dollar คือค่าวีซ่าจริงๆแล้วมัน100แต่ถ้าเกิดเพิ่งสมัครครั้งแรกก็ต้องจ่ายคู่ก็100บวกกับ85ก็เป็น185ถ้าเกิดใครเคยเก็บไปแล้วก็อาจจะนะแค่ใช้คำว่าอาจจะอันนี้ต้องแล้วแต่สถานทูตเขาจะตอบมาทีหลังว่าจะให้ทำหรือเปล่าก็ถ้าใครเคยเก็บแล้วก็อาจจะจ่ายแค่ค่าวีซ่างั้นในตัวอย่างขอเป็นโน่แล้วกันเขาก็เตือนว่าคุณต้องรู้นะว่าคุณจะต้องไปเก็บลายนิ้วมือหลังจากที่จ่ายค่าวีซ่าแล้วตรงเนี้ยที่น่าจะต่างกันละระหว่างท่องเที่ยวกับเยี่ยมเยียนคือเราไม่สามารถเอาตัวอย่างของทั้งคู่มาลงได้เพราะมันต้องย้อนกลับไปไกลก็คือในตัวอย่างนี้คือเป็นของเยี่ยมเยียนก็คือคุณใครเป็นคนเชิญคุณแต่ถ้าเกิดเป็นท่องเที่ยวก็น่าจะโผล่มาเป็นข้อมูลโรงแรมนะตรงนี้ก็ต้องใส่นามสกุลชื่อแล้วก็ความสัมพันธ์มีอะไรสมาชิกครอบครัวหรือเพื่อนหรือเป็นพวกองค์กรซึ่งจะนับเป็นสมาชิกครอบครัวได้เนี่ยอ๊อฟคิดว่านะส่วนตัวเห็นว่าต้องเป็นพ่อแม่พี่น้องสายเลือดเดียวกันหรือไม่ก็สามีภรรยาเท่านั้นฉะนั้นถ้าญาติห่างมากๆเนี่ยจะนับเป็นครอบครัวมันต้องมีหลักฐานราชการโยงกันให้ได้ถ้าเป็นแฟนก็เลือกเพื่อนเลยถ้าครอบครัวก็เฉพาะญาติใกล้ชิดอย่างที่บอกแล้วก็ที่อยู่ที่แคนาดาก็จะมี2แบบเลยว่าเราจะค้นจากไอ้นี่จากนี้หรือว่าเราจะพิมพ์ตัวอย่างขอเลือกพิมพ์เอาละกันก็คือติ๊กเนี่ย manually input addressแล้วก็ใส่เบอร์โทรแล้วก็ถามว่ามีใครที่เชิญคุณอีกไหมก็ถ้าเชิญคนเดียวก็โนแล้วก็ตรงนี้เรื่องการเงินคุณมีเงินเตรียมเงินไว้สักแค่ไหนที่จะไปอยู่แคนาดาก็หน่วยเงินเป็น Canadian Dollar ก็จะมีแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราขอท่องเที่ยวก็เงินในบัญชีธนาคารของเรายอดสุดท้ายอ่ะที่เราจะส่งให้ขอวีซ่าเนี่ยมีเท่าไหร่ล่ะยอดสุดท้ายแต่ถ้าเป็นเยี่ยมเยียนก็คือเงินของผู้เชิญที่จะเตรียมไว้มีเท่าไหร่ผมแนะนำวิธีคำนวณง่ายๆก็คือถ้าท่องเที่ยวออกเงินเองฉะนั้นเราควรจะมีเท่าไหร่ก็เริ่มแรกเลยคือ 2,500 คูณจำนวนวันไปกี่วันนะสมมุติว่า7วันแล้วก็ค่าโรงแรมสักคืนละ 3,000 คูณจำนวนวันก็เท่าไหร่ละเกือบ 40,000 ละ แล้วก็ค่าตั๋วเครื่องบินซึ่งก็ตั๋วแพงอยู่ก็น่าจะสัก 6-7 หมื่นก็ตีไปเป็น100,000หรือ110,000แต่ถ้าเกิดเยี่ยมเยียนก็เอา 2,500 คูณจำนวนวันไปเลยแล้วบวกค่าตั๋วเครื่องบินอันนี้คือคร่าวๆนะเขาไม่ได้บอกอะไรเอาไว้นี่คือคิดเองอันนี้คือออกเองก็คือใส่แต่ตัวเลขแล้วก็ตรงนี้ถามว่ามีใครที่ออกเงินให้คุณที่จะไปแคนาดาหรือไม่ถ้าไม่มีออกเองหมดเลยก็โน่แต่ถ้าเกิดมีก็จะต้องกรอกชื่อด้วยถ้าเยี่ยมเยียนก็เป็นชื่อผู้เชิญอยู่แล้วถ้าเขาออกเงินให้แต่ถ้าเป็นท่องเที่ยวแล้วมีสปอนเซอร์คือพ่อแม่หรือพี่น้องช่วยออกหรือสามีภรรยาช่วยออกก็ใส่ไปถัดมาประวัติการศึกษาอันนี้คือคุณเคยจบมัธยมหรือว่ามหาวิทยาลัยหรือไม่คุณไม่ได้ว่าจะต้องมีดีกรีปริญญาอะไรที่จะมาขอวีซ่านะไม่เกี่ยวนะเราแค่อยากจะรู้ไปทำไมก็ไม่รู้เท่านั้นเองก็ตอบ yes เสร็จแล้วก็กดปุ่ม add ก็คือต้องใส่ชื่อสถาบันเริ่มเรียนตั้งแต่เดือนปีไหนแล้วก็เรียนจบเดือนปีไหนแล้วก็ศึกษาในระดับอะไรเยอะแยะเสร็จแล้วก็เรียนเกี่ยวกับอะไรเสร็จแล้วก็ที่อยู่ด้วยโรงเรียนนั้นมหาวิทยาลัยนั้นคือที่อยู่ที่ไหนถัดมาประวัติการทำงานคุณทำงานให้พวกองค์กรทหารอยู่หรือไม่ให้ใส่ประวัติการทำงานในช่วง10ปีที่ผ่านมาก็ต้องกด add เริ่มงานเดือนปีไหนทำงานจนถึงเดือนปีไหนถ้าตอนนี้ยังทำอยู่ก็ต้องเป็นเดือนปีที่ขอวีซ่านี่แหละเสร็จแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับอะไรเสร็จแล้วก็เป็นงานแบบไหนคืออันแรกคือเป็นหมวดของการทำงานถ้าไม่ได้ทำงานก็ unemployed แต่เกิดเกษียณแล้วก็ retire แล้วก็ชื่อบริษัทแล้วก็หน้าที่อธิบายหน้าที่แล้วก็ที่อยู่ของบริษัททีนี้เอาใส่แต่ใส่ไม่ครบ10ปีเขาก็จะเตือนว่าให้ใส่ให้ครบ10ปีด้วยซึ่งเขาน่าจะโยงกับการเรียนของเรานั่นแหละแหมถ้าเกิดเพิ่งเริ่มทำงานจะไปครบ10ปีได้ไงว่าเรียนจบตอนปีไหนคงจะรู้แหละว่าเพิ่งเรียนจบอะไรเนี้ยอันนี้ถามประวัติการท่องเที่ยวในช่วง5ปีที่ผ่านมาคุณได้ไปเที่ยวไหนไหมถ้ามีไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามก็ตอบ yes ถ้าไม่เคยไปเที่ยวไหนเลยพาสปอร์ตขาวสะอาดก็ no ถ้าเคยไปก็จะได้บอกประวัติการเดินทางเขาไปเดินทางวันไหนกลับวันไหนประเทศอะไรแล้วก็เมืองไหนมั้งเสร็จแล้วก็จุดประสงค์ไปทำอะไรไปเที่ยวไปเยี่ยมเยียนหรืออะไรถัดมาก็คุณเคยอยู่เกินเวลาวีซ่าในแคนาดาหรือไม่ก็ no ก็อันนี้ต้องแล้วแต่ความเป็นจริงนะก็อันนี้คุณเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือถูกห้ามเข้าประเทศไหนบ้างไหมไม่ได้เฉพาะแคนาดาอย่างเดียวอื่นๆด้วยถ้าเคยก็ต้องตอบ yes เสร็จแล้วก็อธิบายอันนี้เป็นพวกประวัติอาชญากรรมก็ขอตอบ no ให้หมดนะแต่ว่าเพื่อนๆต้องอ่านดูก่อนมีข้อไหนตรงไหมเพื่อความรวดเร็วอันนี้ตอบ no หมดเลยหน้าถัดมาก็ยังเหมือนเดิมก็อ่านก่อนนะในนี้ขอตอบ no เดี๋ยวแล้วก็เรื่องการตรวจคุณเคยได้รับการแจ้งจากทาง IRCC คือของแคนาดาเนี่ยให้ตรวจสุขภาพอะไรในช่วง12เดือนที่ผ่านมาหรือไม่นะเคยหรือไม่เคยอันนี้ก็ขอตอบ no ไว้ก่อนในช่วง2ปีที่ผ่านมาเคยป่วยด้วยวัณโรคหรือไม่ก็เคยหรือไม่เคยแล้วก็ในช่วง5ปีที่ผ่านมาได้อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ป่วยเป็นวัณโรคหรือไม่เคยหรือไม่เคยแล้วพวกนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอีกก็อ่านดูก่อนนะแต่ในนี้ขอตอบโนอันนี้ต่อมาข้อมูลครอบครัวสถานภาพสมรสถ้าเป็นซิงเกิลก็คือโสดแมริดก็สมรสแล้วก็ดิวอร์สก็คือหย่านี้ต้องแล้วแต่เอกสารราชการที่เรามีถ้าบอกว่าเคยแต่งงานแต่ไม่ได้จดทะเบียนก็คือโสดถามเกี่ยวกับลูกแล้วคุณมีลูกหรือไม่อันนี้รวมถึงลูกเลี้ยงต่างๆด้วยถ้าใช่ก็จะต้องกดปุ่ม add ตรงนี้แล้วก็กรอกชื่อนามสกุลวันเกิดความสัมพันธ์เป็นลูกชายลูกสาวอันนี้อยู่ที่เดียวกันหรือไม่แล้วเขาจะมาแคนาดากับคุณหรือไม่อันนั้นคือถ้าเราตอบว่ามีก็ใส่ข้อมูลแต่ถ้าเกิดเราตอบว่าไม่มีลูกก็ต้องมาติ๊กตรงนี้ด้วย I understand นี่ด้วยอันนี้ถามพ่อแม่พ่อแม่ของคุณคือใครก็ถ้าไม่มีพ่อแม่ก็ฉันไม่รู้ว่าพ่อแม่ของฉันคือใครก็ติ๊กอันนี้แต่เกิดไม่ได้ติ๊กก็ตรงนี้ต้องใส่พ่อแม่ด้วยก็ใส่ตามจริงนะครับข้อมูลของพ่อแม่ใส่ไปก็มีชื่อนามสกุลความสัมพันธ์เป็นพ่อหรือแม่วันเกิดประเทศที่เกิดอาชีพแล้วก็อยู่ที่เดียวกันกับเราหรือไม่ถ้าไม่ใช่ใส่อีกแล้วก็มาแคนาดาด้วยหรือไม่แล้วก็ภาษาก็เลือกภาษาไทยไป เสร็จแล้วก็คุณสามารถสื่อสารภาษาอะไรได้ก็ English แล้วก็อันนี้ก็ English อีกแล้วกันอันนี้ใส่อีเมลแล้วก็ใส่อีเมลซ้ำอีกทีหนึ่งอันเดิมส่วนหน้านี้ก็ใส่เบอร์โทรกดปุ่ม Add เสร็จแล้วก็ใส่เบอร์โทรนี่เป็นหน้าสรุปข้อมูลทั้งหมดที่เรากรอกมาให้เรากดตรงลูกศรชี้ขวาตรงนี้ก็คือแต่ละหมวดหมู่ที่เรากรอกไปเราก็ตรวจอะไรให้หรือว่าจะขยายทั้งหมดก็กดอันนี้หรือจะหดกลับไปก็กดอันนี้โอเคถ้าคำตอบของเราถูกต้องเราก็ไปต่อคือเราสามารถกลับมาแก้ทีหลังได้นะหน้านี้จะเป็นหน้าของการอัปโหลดเอกสารแล้วซึ่งเอกสารนี้ต่อ1ไฟล์จะต้องไม่เกิน2เมกะไบต์อันนี้ออฟต้องย้ำกับเพื่อนๆเลยนะว่าการอัปโหลดเนี่ยทำได้จำกัดมากๆเมื่อก่อนยังได้หมวดละ4เมกะไบต์ก็ถือว่าเค็มอยู่แล้วอันนี้ได้แค่หมวดละ2เมกะไบต์หมายความว่าเอกสารของเราถ้ามีเยอะเนี่ยเราจะต้องเอามารวมไฟล์กันแล้วก็ต้องห้ามเกิน2เมกะไบต์ด้วยแล้วถ้าเกินน่ะก็ต้องไปลดขนาดรูปลดขนาดไฟล์ลงอีกต่างหากครับสรุปว่า1หมวดเอกสารก็จะอัปโหลดได้แค่ไม่เกิน2เมกะไบต์และได้ไฟล์เดียวเท่านั้นถ้ามีหลายอันก็ไปรวมไฟล์ไปลดขนาดอะไรให้มันไม่เกิน2เมกะไบต์แล้วค่อยมาอัปโหลดออฟยกตัวอย่างนะตรงนี้อย่างหมวดแรกเนี่ยก็คือพอดีเราเลือกเยี่ยมเยียนไงตรงนี้ก็เลย letter of invitation เนี่ยพอเราจิ้มไปปุ๊บก็คือคำอธิบายก็คือเอกสารของผู้เชิญทั้งหมดนั่นแหละเอกสารผู้เชิญทั้งหมดมาอัปโหลดในอันนี้อันเดียวก็คือจะมีอะไรบ้างอันนี้ก็คือออฟจะอธิบายไปด้วยว่าแต่ละอันต้องมีอะไรแล้วก็ส่งแบบไหนอย่างเอกสารผู้เชิญก็จะมีพาสปอร์ตมีตราประทับเข้าไทยมีจดหมายเชิญมีแบงก์สเตทเมนต์บัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนก็มีรูปถ่ายที่เราเคยถ่ายคู่กับผู้เชิญแต่มันเนื่องจากมันได้แค่ไม่เกิน2เมกะไบต์รูปถ่ายคงจะส่งได้แค่ไม่กี่รูปแหละเพราะตัวที่ทำให้เกินก็คือไอ้รูปถ่ายนี่แหละคือต้องย่อไฟล์ให้เล็กๆหน่อยแล้วเอามารวมกันแล้วก็อัปโหลดมาแล้วก็อันนี้คือพาสปอร์ตของเราก็เป็นพาสปอร์ตเล่มล่าสุดหน้าแรกที่มีรูปของเราหน้าตราประทับที่เคยไปต่างประเทศก็คือถ้ามันเยอะมากก็คงต้องเอาแต่อันเด็ดๆเพราะไม่งั้นเราก็เกินแล้วก็อาจจะรวมถึงพวกบัตรประชาชนใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลอะไรในนี้ไปด้วยซึ่งเอกสารทั้งหมดที่เป็นภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก็อันนี้หมวดถัดมาคือการเงินของเราการเงินของเราก็คือบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนใบรับรองการเงินจากธนาคารก็บอกธนาคารว่าจะเอาไปขอวีซ่าแล้วก็ถ้าใครมีเพิ่มเติมโฉนดที่ดินก็ใส่ไปด้วยหรือว่าพวกพอร์ตหุ้นกองทุนอะไรนะแต่อย่าลืมอัปโหลดได้ไม่เกิน2เมกะไบต์เท่านั้นที่ผ่านมาทั้งหมดคือเอกสารจำเป็นหมายถึงว่าไม่อัปโหลดไม่ได้ต้องอัปโหลดแต่อันนี้ optional documentsก็จะไม่อัปโหลดก็ได้ฉะนั้นอันแรกเนี่ยก็คือเป็นแบบฟอร์มการยินยอมว่าจะให้ทางการแคนาดาสามารถเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้อื่นได้อะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ความคิดเห็นส่วนตัวตรงนี้ consent personal information นี้น่าจะข้ามไปเลยไม่ต้องทำอะไรแล้วก็อันนี้เอกสารการทำงานทำไมเป็น optional ล่ะเอกสารการทำงานแล้วแต่ทำอะไรถ้าเกิดทำงานประจำก็ใบรับรองการทำงานถ้ามีสลิปเงินเดือนวงเล็บถ้ามีก็เพิ่มไปด้วยแล้วก็ถ้ากังวลก็กลัวจะไม่ผ่านก็เพิ่มรูปภาพการทำงานไปด้วยแต่อย่าลืมอัปโหลดได้จำกัดถ้าทำธุรกิจหรือเปิดร้านค้าก็ทะเบียนการค้าทะเบียนบริษัทแล้วก็เพิ่มรูปภาพการทำงานไปด้วยก็ได้หมวดสุดท้ายคือเอกสารอื่นๆที่เขาก็บอกเลยว่าเอกสารอะไรที่คุณคิดว่าจะช่วยต่อการพิจารณาวีซ่าของทางเจ้าหน้าที่ก็คืออะไรที่มันไม่เข้าพวกจากข้างบนก็มาใส่ในนี้ก็อาจจะเป็นเอกสารเกี่ยวกับครอบครัวก็ได้ก็คือบอกว่ามีลูกก็สูติบัตรลูกก็ใส่ไปหรือว่าเอกสารที่ยืนยันว่าเราจะต้องกลับมาไทยแน่นอนหลังจากที่จบทริปแคนาดาเพราะว่าถ้าจะปฏิเสธเนี่ยเขาก็จะอ้างว่าคุณมีความเสี่ยงในการที่จะไม่กลับประเทศหลังจากที่จบทริปแคนาดาแล้วอย่างเงี้ยอื่นๆก็อย่างเช่นถ้าเกิดว่าใครผ่อนบ้านผ่อนรถหรือว่ามีโรคประจำตัวต้องกลับมีใบนัดหมอหรือว่าต้องพาพ่อแม่ไปหาหมอหรืออะไรต่างๆก็ได้หลายอย่างแต่ว่าอย่าลืมอัปโหลดได้จำกัดอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวเพราะว่าของเดิมเนี่ยก็อัปโหลดได้จำกัดมากอยู่แล้วอย่างที่บอกของเดิมยัง4 เมกะไบต์อันนี้ระบบใหม่ IRCC Portal ดันลดการ อัปโหลดได้เหลือแค่โหมดละ2เมกะไบต์ซึ่งแคนาดานี่เป็นประเทศที่ปฏิเสธวีซ่าง่ายอยู่แล้วแต่ก็มาจำกัดให้เราส่งเอกสารได้จำกัดด้วยฉะนั้นคงต้อง selection หน่อยเอาเฉพาะเอกสารที่สำคัญจริงๆแล้วก็พออัปโหลดครบทุกอย่างแล้วเช็คดูแล้วมั่นใจแล้วก็ไปต่อ save and continue อันนี้คือน่าจะเป็นหน้าสุดท้ายแล้วก่อนที่จะเข้าสู่การชำระเงินคำถามแรกก็คุณยินยอมให้ทางหน่วยงานมีการติดต่ออะไรในอนาคตหรือไม่หน่วยงานของแคนาดาก็yes ไปแล้วกันเสร็จแล้วก็ใส่ชื่อกับนามสกุลนามสกุลแล้วก็ชื่อตามพาสปอร์ตเสร็จแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างสุดก็ไปต่อเลย save and continue นี่คือค่าใช้จ่ายค่าเก็บลายนิ้วมือ85 Canadian ดอลลาร์แล้วก็ค่าวีซ่า100 Canadian ดอลลาร์รวมแล้ว185ซึ่งตรงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทีหลังได้นะอันนี้คือตามณวันที่พูดสุดท้ายก็จะมาเจอที่หน้าชำระเงินก็สามารถใช้ได้หมดบัตรทุกอย่างที่มีวีซ่ามาสเตอร์การ์ดแล้วก็อื่นๆตามสัญลักษณ์พวกนี้จะเป็นบัตร ATM ธรรมดาก็ได้จะเป็นบัตรเครดิตก็ได้บัตรอะไรก็ได้ที่มีสัญลักษณ์พวกนี้ใส่ข้อมูลปุ๊บเสร็จแล้วก็จ่ายเหมือนจ่ายออนไลน์ปกติหลังจากที่เราชำระเงินแล้วก็เราต้องการตรวจสอบอะไรก็คือล็อกอินกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็คือการตรวจสอบสถานะแต่ต้องระวังถ้าเรากรอกแล้วแต่เรายังไม่ได้ดำเนินการอะไรให้มันเสร็จสิ้นเนี่ยใบสมัครนี้จะมีอายุไม่เกิน60วันตรงนี้ก็จะเค้าดาวเลยว่าจะเหลืออีกกี่วันก็หลังจากนั้นสักพักหนึ่งน่าจะมีการตอบกลับมาทางอีเมลจากระบบว่าโอเคได้รับทราบแล้วแล้วก็เขาก็จะต้องมีการให้เราไปเก็บลายนิ้วมือก็จะมีเป็นไฟล์ PDF ส่งมาน่าจะสัก2อันคือจะกี่อันก็ต้องดูอีกทีหนึ่งซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีอยู่อันหนึ่งที่จะมีหมายเลข IRCC number แล้วก็จะมีบาร์โค้ดอยู่ก็คือต้อง copy หมายเลข IRCC number ตรงนั้นมาใช้สำหรับการนัดหมายก็คือกลับมาที่หน้าเว็บไซต์ของ VFS อีกครั้งหนึ่งก็คือหลังจากที่เราได้รับการตอบกลับว่าเราจะต้องมาเก็บลายนิ้วมือนะคือมันต้องมาอยู่แล้วแหละถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคยเก็บอะไรเลยมาก่อนน่ะก็ทีนี้คือมาที่ข้อ3นะคือสมัครขอวีซ่าก่อนข้างบนเสร็จแล้วก็ข้อ3ทำการนัดหมายหรือจะเลือกเมนูทำการนัดหมายเลยก็ได้หน้าทำการนัดหมายนี้เราก็เลื่อนลงมาตรงที่เนี่ย1ออนไลน์เสร็จแล้วก็กรุณาคลิกที่นี่สีส้มเพื่อทำการนัดหมายครับจากหน้านี้เราจะต้องสมัคร ID ของ VFS ก่อนนะให้จิ้มที่คำว่าผู้สมัครใหม่ข้างล่างแล้วก็ตรงนี้ก็คือกรอกชื่อนามสกุลอีเมลใบนัดจะส่งไปที่อีเมลตรงนี้แล้วก็อันนี้ country code 66ของ Thailand แล้วก็เบอร์โทรแล้วก็รหัสผ่านก็คือมีตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กตัวเลขแล้วก็อักขระอย่างเช่นสี่เหลี่ยมแล้วก็ติ๊กรับทราบตรงนี้แล้วก็ตรงนี้รหัสแคปชั่นก็กดวงกลมเพื่อเปลี่ยนรหัสได้แล้วก็ครบหมดแล้วกดส่งแล้วก็ไปเช็คในอีเมลแล้วก็กลับมาที่หน้าล็อกอินตรงนี้ใส่อีเมลใส่รหัสที่เราตั้งใส่รหัสแคปชั่นแล้วก็ดำเนินการต่อเข้ามาตรงนี้ให้เลือกที่คำว่าตารางนัดหมายแล้วก็ตรงนี้ก็คืออันนี้เลือกไว้อยู่แล้ว Canadian Visa Application Center แล้วก็เลือกจำนวนก็คือได้สูงสุด3คนก็คือนัดได้3คนในครั้งเดียวแล้วก็อันนี้มีอันเดียวอยู่แล้ว Biometrics Enrollment แล้วก็ติ๊กรับทราบดำเนินการต่อตรงนี้ก็คือให้กดปุ่มเพิ่มผู้สมัครก็คือเพิ่มได้ทีละคนนี่ไงตรงเนี้ยหมายเลข IRCC เนี่ยก็คือเราจะไม่สามารถมานัดก่อนได้เลยเพราะเราจะต้องไปกรอกใบสมัครส่งเอกสารจ่ายค่าวีซ่าแล้วก็รอสถานทูตตอบกลับมาก่อนเพื่อหาไอ้หมายเลขเนี้ยมาใช้ในการนัดหมายแล้วรหัส IRCC number หาจากไหนก็จะเป็นไฟล์ที่สถานทูตตอบกลับมาหลังจากที่เราจ่ายค่าวีซ่าแล้วชื่อว่า Biometric Instruction Letter เสร็จแล้วให้เรามาที่หน้า2ตรงเนี้ย for official use at biometric collection service point ก็คือเลื่อนลงไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะจะเป็นข้อมูลของบุคคลอื่นคือมันจะอยู่ใต้ไอ้คำนี้แหละ for official use นี่แหละแล้วก็จะเป็นหมายเลขก็จะเขียน IRCC แล้วก็จะมีบาร์โค้ดอะไรอยู่คืออนาคตรูปแบบอาจจะเปลี่ยนอะไรก็ได้นะแต่ว่ามันจะมีคำว่า IRCC แล้วก็มีตัวหมายเลขอยู่ก็คือลองเอาอันนั้นมาใส่ดูก่อนแล้วก็ที่เหลือคือใส่วันเกิดใส่ชื่อนามสกุลให้ตรงกับพาสปอร์ตเบอร์โทรแล้วก็อีเมลต้องเป็นอีเมลที่ถูกต้องแล้วก็หมายเลข IRCC ตรงนี้แล้วก็กดส่งทีนี้ตามตัวอย่างเนี่ยอ๊อฟก็ลองเอา หมายเลข IRCC ของคนที่อ๊อฟเคยทำให้เนี่ยเอามาใส่เพราะมันผ่านมานานแล้วปรากฏว่าเนี่ยก็คือเขาตรวจได้ว่าถูกใช้ไปแล้วฉะนั้นเราก็ไม่สามารถจะใส่มั่วได้นะถ้าเราใส่มั่วมันก็จะขึ้นแบบนี้หมายเลข IRCC ไม่ถูกต้องหมายเลขนี้จะอยู่ในหน้า2ของจดหมาย Biometrics ครับก็มาต่อโอเคละใส่ชื่ออะไรไปแล้วก็กดดำเนินการต่อเลยนี่คือหน้าที่ให้เราเลือกวันนัดหมายสีเขียวก็คือวันที่เราเลือกได้สีขาวก็คือเลือกไม่ได้แล้วก็เลือกเวลาแล้วก็กดยืนยันโอเคก็คือเราจะสามารถดาวน์โหลดได้จากหน้านี้ที่คำว่าจดหมายนัดหรือไม่เราก็ไปเช็คดูในอีเมลแล้วในวันที่เราไปเก็บลายนิ้วมือเนี่ยก็คือเราได้ส่งเอกสารไปหมดแล้วฉะนั้นที่เราไปก็คือแค่เก็บลายนิ้วมือเราก็ไม่ได้จำเป็นต้องปริ้นเอกสารใดๆไปถ้าจะเอาไปก็คือเอาไปแค่พาสปอร์ตเล่มเก่าและเล่มใหม่เอาไปเผื่อๆเฉยๆแล้วก็พวกไฟล์ต่างๆที่สถานทูตส่งมาก็ปริ้นไปแล้วก็ใบนัดตรงนี้ซึ่งในใบนัดเนี่ยหน้า2คือหน้าหลังๆก็จะมีส่วนที่เราจะต้องกรอกสักนิดนึงเป็นแบบฟอร์มความยินยอมของ VFS เองนะครับไม่ใช่สถานทูตแล้วก็กรอกตรงนี้ไปแล้วก็หน้าสุดท้ายกรอกหน้าสุดท้ายไอ้หน้ากรอบสี่เหลี่ยมนี้ไม่ต้องยุ่งกับมันนะที่ของเจ้าหน้าที่ก็คือมีหน้านี้แล้วก็อันนี้ไม่เกี่ยวที่เป็นกรอบไม่เกี่ยวแล้วก็หน้าสุดท้ายก็คือเฉพาะอันนี้ก็ผู้สมัครต้องการที่จะเก็บลายนิ้วมือก็ตรงนี้อันนี้คือผู้สมัครไม่ต้องการเก็บลายนิ้วมือมันต้องเก็บสิไม่เก็บได้ไงก็ขีดไปก็คือเอาแค่อันนี้อย่างเดียวแล้วก็ในวันยื่นวีซ่าก็คือเก็บลายนิ้วมือแล้วก็ชำระค่าบริการของ VFS ด้วยหลังเก็บลายนิ้วมือแล้วก็รอสถานทูตพิจารณาวีซ่าแล้วก็ถ้าวีซ่าผ่านเขาก็จะแจ้งอีกว่าให้ส่งพาสปอร์ตของเราไปทางไปรษณีย์ไปให้ตามที่อยู่ที่เขาบอกเพื่อที่จะติดสติ๊กเกอร์วีซ่าแล้วส่งกลับมาหาเราก็คือเราจะทราบเลยจากการที่สถานทูตแจ้งกลับมาเพราะเขาก็จะมีใบที่บอกว่าวีซ่าผ่านหรือไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านก็จบแต่ถ้าเกิดผ่านก็คือส่งพาสปอร์ตไปติดสติ๊กเกอร์ก็ถือว่าเป็นการจบแล้วถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยทุกอย่างเกี่ยวกับวีซ่าสามารถดูได้ใน gonoguide.com/visa เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้วิดีโอหรือดูลิงก์ตามหน้าจอเพราะในวิดีโอนี้ก็จะพูดทุกอย่างเป็นภาพรวมแต่ว่าการเจาะลึกของเอกสารบางอย่างก็สามารถดูได้ในนี้เลย